สวัสดีค่ะมาพบกับครูเลดี้เก๋ๆสุดสวยสุดเซ็กซี่นะคะวันนี้นะคะมาพบกับรายการห้องเรียนติวเข้ม You Easy Pass วันนี้นะคะครูเก๋เนี่ยเด็กๆจำได้ใช่ไหมตอนที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปลูก Adjective ค่ะคำคุณศัพท์ครูเก๋มันง่ายเนาะแต่พอแบบเราได้สูตรไปเราปังปุริเย่เลยวันนี้เนี่ยเรื่องที่มันขนานกันมี Adjective ก็ต้องมี Adverb เป็นสิ่งที่เด็กจะรู้สึกอุ๊ยสับสนโดนสับขาหลอกเป็นประจำเลยเราจะหลบข้อถูกตลอดวันนี้เราจะมาดูเทคนิคดูกันว่าจะดู Adverb ยังไงครูเก๋เคยสอนบ่อยมากๆว่าจำได้ใช่ไหมลูกตากุลีน้องลีน้องลีฮะน้องลีน้องลีจำไว้ค่ะน้องลีเนี่ยชื่อจริงชื่อน้องว่า adverb ค่ะตัว v ออกเสียงเป็น v v v adverb ทำหน้าเซ็กซี่ค่ะ adverb นะคะในภาษาไทยจะไม่มีเสียงนี้ค่ะเราคงไม่พูดว่าวิไลวันคุณครูวิไลวันไปวงเวียนใหญ่กับน้องแวนเป็นเด็กแวนเราไม่พูดค่ะเราจะออกเสียงว่า adverb ที่เป็นเสียงค่อนข้างสั่นเดี๋ยวเอามือจับคอสิคะบีบแรงๆลูกไม่ใช่อย่าบีบแรงนะคะเดี๋ยวเป็นลมนะคะพูดตามดู adverb คือคำกริยาวิเศษค่ะถ้าเทียบในภาษาไทยเนี่ยก็คืออย่างค่ะเช่นครูเก๋เดินอย่างเร็วขาครูเก๋กว้างมากก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟไหม้สบงค่ะเพราะว่าครูเก๋ walks quickly ขยายคำว่า walks เห็นไหมคะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคอนเซปต์ง่ายๆเลยของคำกริยาวิเศษนะลูกทำหน้าที่ขยายคนบ่อยแล้วว่า adverb ชื่อก็บ่อยแล้วว่า adverb ขยาย verb แน่นอนแต่ไม่ได้ขยายแค่ verb อย่างเดียวค่ะเรามาดูกันบางทีขยายกริยา verb หนูไหมคำคุณศัพท์ adjective ก็ได้หรือบางทีขยายตัวมันเองก็ได้ค่ะเรามาดูกันว่ามีตำแหน่งและหน้าที่อย่างไรบ้างไปเลย helloadverb of manner manner เนี่ยเป็นการบอกว่ากริยาวิเศษที่แสดงลักษณะหรืออาการค่ะ manner คืออาการเนี่ยทำให้รู้ว่าเกิดขึ้นลักษณะอย่างใดก็คือ how มาร์คลงท้ายด้วยน้องลีมาแล้วค่ะน้องลี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 นั้นเป็น adverb quick เป็น adjective เร็วอย่างเร็วก็ quickly bad ปลว่าแย่ badly อย่างแย่เลยเธอ easyเป็น easily อย่างง่ายหรือ careful ก็กลายเป็น carefully อย่างระมัดระวัง Paul drives carefully but has a lot of accidents เธอพ่อขับรถอย่างระมัดระวังเลยนะแต่ has a lot of accidents แต่เขาได้เกิดอุบัติเหตุเยอะมากๆเลยขับอย่างปลอดภัยแต่ดันมีอุบัติเหตุเห็นไหมคะ carefully น้องลี่ขยายPaul หรือ drives เก่งมากขยายกริยาคำว่า drives นั่นเองค่ะข้อ2ค่ะ the girl was sitting uncomfortably on the floor สังเกตค่ะ the girl ผู้หญิง was sitting เป็นกริยา uncomfortably ตัวตี un แปลว่า comfortably แปลว่าอะไรเอ่ยมาจาก comfortable แปลว่าสบาย uncomfortably หูนั่งอย่างไม่สบายเลยมาขยายคำว่า sitting on the floor นะคะบนพื้นนั่นเองดังนั้นเก๋ขอสอนนิดนึงได้ไหมเมื่อกี้เห็นคำว่าอะไรรู้ป่ะเห็นคำว่าง่ายค่ะเห็นไหม easily อยากสอนคำว่าง่ายมากคนไทยบอกอุ้ยง่ายเหมือนปอกกล้วยก้าวปากค่ะกล้วยภาษาอังกฤษเรียกว่า banana ไม่ออก banana นะ banana ทำหน้าเซ็กซี่ค่ะ banana 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 คุณแม่วันนี้หนูอยากกิน banana หนูอยากกินกล้วยถูกต้องค่ะแต่คนไทยเนี่ยไม่พูดนะแกหนูจะพูดเหรอ It's easy as banana เธอง่ายเหมือนปลอกกล้วยฝรั่งงงมากเอากล้วยให้เรากินเลยนะคะนึกว่าเป็นลิงหรือแบบไม่ได้นะลูกดังนั้นเนี่ยคำว่าง่ายฝรั่งเปรียบเทียบเหมือนอะไรลูก Happy birthday to you Happy birthday to you เหมือนกับอะไรลูกที่หนูกินเทียนอะไรลูกคนอะไรกินเทียนทูบไม่ใช่ลูกเขากินละเค้กฝรั่งเปรียบเทียบเหมือนง่ายมากขอให้จำนวนนิดนึงเบาๆวันนี้บอกฝรั่งอาจารย์ฝรั่งว่า how about your exam แน่สอบเป็นยังไงบ้างทุกๆคน it's piece of cake ง่ายมากค่ะนะคะเทอมต่อไปอาจารย์ให้ยากกว่าเดิมตกกะละนาวค่ะ it's a piece of cake
is a piece of cake ง่ายเหมือนเค้กเลยหรือใช้สำนวนนี้ก็ได้นี่เธอง่ายเหมือนนับ A B C is easy as A B C เหมือนนับ A B C เลยแกง่ายมากหรือสามารถใช้คำนี้ก็ได้นะถ้าเธออยากดูไฮโซ is อะไรคะ is easy as 1 2 3ง่ายเหมือนนับ1 2 3เลยเธอนะมันง่ายไงอ่ะทวนอุ๊ยข้อสอบออกปีที่แล้วขอให้เพิ่มไม่มีเหงื่อเลยพอวิ่งไปเยอะอะไรไหลอะไรไหลวิ่งแบบจ็อกกิ้งอย่างเงี้ยกูเก๋วิ่งจากอะไรคะสุไหงโกลกไปถึงเชียงใหม่โอ้โหขาลากอ่ะคือวิ่งจนอะไรไหลแล้วลูกไม่ใช่น้ำเหลืองค่ะเหงื่อไหลเหงื่อไหลเนี่ยบอกไม่มีเหงื่อเลย no sweat ค่ะ no เปล่าไม่ sweat เปล่าเหงื่อ no sweat แบบไม่มีเหงื่อแสดงว่าง่ายมากแม่อ่ะทวนค่ะ it's a piece of cake it's easy as a b c it's easy at 1 2 3แล้วก็ no sweat no sweat ถ้าหนูไม่พูดกูเก๋หมุนให้วิกหลุดเลยนะ no sweatกูเก๋ใส่วิกเหรอคะมีคนอินบ็อกซ์กูเก๋ใส่วิกหรือเปล่ากูเก๋เป็นหลงเจ๊ใครจะไปรู้แล้วก็น่ากลัวมากแม่ดังนั้นข้อที่2ค่ะ adverb of place ค่ะ place เป็นการบอกสถานที่ถ้าไม่รู้ว่าเกิดขึ้นที่ไหนก็คือคำว่าแวคือคำว่าแวคือคำว่าแวแวไปที่ไหนเป็นการบอกตำอะไรลูก1ตำแหน่ง2ตำแยเลือกตำแหน่งค่ะเช่น here แปลว่าที่นี่ there ที่นั่นแต่อย่าคำนี้นะคะเด็กชอบมากเด็กชอบคำนี้ที่เก๋สอนค่ะแดแดจำได้เปล่าแดแดเนี่ยค่ะตอนแรกๆเลยที่มีลูกไงแล้วโอลูกไงแต่วาเจอรุ่นพี่อุ้ยหล่อจังเลยอ่ะแอบทักเขาไปว่าอะไรคะแต่วาเป็นการโอไงเจอพ่อแต่วาเจอแม่เพื่อนที่แอบชอบแต่วาไปกันโอลูกนะลูกเนาะแดคือตรงนั้นที่เขาใช้คำว่าแดเป็นการโอลูกเพราะต้องการจะดึงความสนใจเด็กค่ะหนูดูตอนนั้นสิลูกเด็กเนี่ยเมื่อแบบเกิดอะไรแบบแปลกๆเด็กจะดึงความสนใจได้ดีค่ะดังนั้นเราก็พูดคำว่าแดค่ะ somewhere แปลว่าบางที่ค่ะ upstairs แปลว่าด้านบนค่ะ downstairs แปลว่าชั้นล่างค่ะ abroad แปลว่าต่อปทแปลว่าต่างอะไรลูกต่างประเทศค่ะบอกสถานที่เช่น you should wait for your daughter here แน่ลูกรอลูกสาวที่นี่นะลูก here คือที่นี่ค่ะ they never traveled abroad when they were kids เธอรู้ป่ะเขาเนี่ยนะไม่เคยไปต่างประเทศเลยเมื่อเขาเป็นเด็กเป็นการบอกเห็นไหม abroad เป็นการบอกสถานที่ละซึ่งเก๋บอก I go there ฉันไปที่นั่นเห็นไหมกูเก๋ชอบไปตามอะไรคะลูก Silent Hill เงี้ยเพราะว่ามีแบบแฟนกูเก๋ก็เป็นซับเพอร์หนูก็รู้ว่าแฟนกูเก๋เป็นซับเปลือนะคะต่อไปค่ะข้อ3Adverb of time เป็นตัวบอกเวถ้าไม่ตอบนะเก๋ทำไปเรื่อยนะเป็นตัวบอกเวเก่งมากค่ะตัวบอกเวลาค่ะคำกริยาที่แสดงเวลาเนี่ยนะคะทำให้เรารู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ when เช่น tonight คืนนี้ค่ะ today วันนี้ now ตอนนี้ soon ตอนเร็วๆอะไรคะเร็วๆนี้ค่ะในเร็วๆนี้ yesterday แปลเมื่อวันนี้ค่ะ latelyแปลว่าไม่นานมานี้ค่ะไม่นานมานี้แล้วก็ tomorrow แปลว่าพรุ่งนี้เป็นการบอกเรื่องราวในอนาคตเลยลูกอนาคตเลยนะคอนด้าอนาคตค่ะ I think I will go to bed early tonight ฉันคิดว่าฉันจะไปเข้านอนแบบเร็วขึ้นค่ะคืนนี้ปกติอะคุณเป็นเด็กอนามัยอะคุณแม่ให้นอนประมาณแบบ3ทุ่มค่ะวันนี้จะนอนเร็วนอนสัก4โมงค่ะนักเรียนพิเศษก็หลับเลยค่ะครูสอนอยู่ก็ทำไมคะลิ้นเกล็ดซ่อนตาดำค่ะต่อไปค่ะ What have you been doing lately แน่นักเรียนช่วงนี้เธอทำอะไรเป็นการเน้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแต่เป็นการเน้นเวลาสังเกตค่ะมี ing เป็นการบอกเลยว่าเน้นเวลาต่อไปนะคะที่หลักขาข้อที่4ค่ะเด็ก adverb of frequency เนี่ยเป็นการบอกความอะไรลูกความถี่ค่ะนะเช่นเพื่อไปสมัครงานค่ะมันจะมีถามถ้าสมมติลูกๆเนี่ยเรียนจบมหาลัยชั้นนำเด็กๆต้องไปสมัครงานจะมี name ชื่อเนี่ยแล้วมี last name นามสกุลเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งคำว่า sex นะคะที่รัก sex นี่ต้องบอก male กับ female นะลูกผู้หญิงผู้ชายนะคะเพื่อโอเคบอกอะไรคะ everyday โอ้โหไม่ได้นะลูกนะคะ sex นี่เป็นการบอกเพศลูกหนูต้องติ๊กนะลูก male คือผู้ชายโอเคก็ติ๊กเลยค่ะผู้หญิง
จะมาบอก every night ไม่ได้เข้าใจมั้ยลูกดังนั้นค่ะเขาบอกว่าอะไรคะ how often นะคะเป็นการบอกความถี่ค่ะเช่น always usually often อันนี้เอาอะไร so miti me ไม่ใช่นั่นเป็นลูกที่ญี่ปุ่นลูก sometimes หรือคำว่า rarely แล้วก็ never มาดูคำนี้ค่ะ always สม่ำเสมอ usually ปกติ often boy sometimes บางครั้งบางคราว rarely rarely แปลว่าแทบจะไม่สอนเพิ่มค่ะ rarely มีคำอะไรบ้างแทบจะไม่ hardly จ้ะค่ะ hardly bear อะไร berry มีอะไรคะ merely scarcely อะไรคะ scarcely sell อะไรลูก sell body ไม่ได้ก็ลูก sell dom ค่ะ sell dom จดค่ะลูกเป็น adverb แปลว่าแทบจะไม่บนโลกนี้มีเท่านี้ค่ะ hardly barely merely scarcely sell dom แทบจะไม่แทบจะไม่ barely อ่ะอีกรอบนึงอ่ะไม่พูดฉันพูดไปเรื่อยเว้ย hardly barely merely scarcely sell dom แทบจะไม่แทบจะไม่นั่นเองค่ะมี hardly hardly ไม่ได้แปลว่าอย่างแข็งนะจำไว้นะแปลว่าแทบจะไม่เช่นคือ guys hardly beautiful คือแทบจะไม่สวยเลยแสดงว่าสวยไหมไม่Hardly, barely, merely, scarcely, seldom. แทบจะไม่แทบจะไม่เป็นความหมายเชิง negative. คำว่า negative คือเป็นปฏิอะไรลูกปฏิเสธนั่นเองค่ะเชิงลบ She has never done that before. หล่อนไม่เคยทำสิ่งนั้นมาก่อนเลยค่ะ This employee จำค่ะลงท้ายด้วย e จำไว้นะลูก e มันจะมี e กับ ค่ะกะทำเองพูดตามกระทำเองอีถูกกระทำฉันโดนอีแต่ว่าถูกกระทำเช่นเราเนี่ยเป็นเจ้านายครูเก๋เป็นเจ้านายเราเป็น employee ล่ะ employer แปลว่าผู้จ้างเห็นไหมอุ๊ยเธอถูกจ้างเธอโดนอีคืออะไรคะ employee ล่ะ employee โดนอีถูกกระทำกระทำเองอีถูกเขาทำกระทำเองอีถูกเขาทำเช่นเด็กๆไปทำไมคะไปฟิตเนสค่ะไปปะเวทยิมค่ะปะเวทยิมปะเวทยิมดังนั้นน่ะเด็กๆมีอะไรคะเทรนเนอร์ถูกไหมอุ้ยมีคนมาเทรนเราเป็นคนผู้กระทำแต่พอเราเนี่ยหนูเรียนจบเด็กๆจะกลายเป็นเด็กฝึกงานเขาเรียกว่าเทรนอะไรเทรนนี่คือคนที่ถูกเทรนนั่นเองเลยเรียกว่าเทรนนี่เทรนอะไรคะเทรนนี่โดนอีโอเคนะคะต่อไปค่ะ this employee away does work wellนี่เธอหรือป้าลูกจ้างคนนี้ทำงานได้ดีปังปุริเย่ always เป็นการบอกความถี่ว่าเขาทำงานได้ดีสม่ำเสมอนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะ adverb of degree adverb degree ไม่ใช่เป็น degree นะลูกพูดแล้วเปรี้ยวปากนั่นอาหารหมาค่ะนะคะคำกริยาที่แสดงระดับ degree เนี่ยเป็นการบอกระดับทำให้เรารู้ว่าเกิดในระดับมากน้อยเพียงใด to what degree เช่น very แปลว่ามากRather แปลว่าค่อนข้างจะ to แปลว่ามากเกินไป quite ค่อนข้างจะ nearly แปลว่าใกล้ so ก็เท่ากับคำว่า very เลยค่ะ very แปลว่ามากเช่น he's so handsome คนนี้สูงมากแกนึกว่ากินนมแบบนมยีราฟอ่ะเหมือนกินเสาไฟฟ้าไปเลยแกก็แบบแฟนเก่าสูงประมาณ200เมตรโอ้โหโอเคขายาวไปป่ะก้าวเดียวถึงวัดสุทัศน์เลยอ่ะเดินมาตอนดึกๆว้าวดังนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่น we don't have very much money โอ้ยเนี่ยพวกเราอ่ะไม่ค่อยมีเงินเยอะเลย very เป็นการบอกความเยอะหรือ he speak too quickly for me too slow to follow him เขาพูดเร็วเกินไปจนกว่าแบบจนตามไม่ทันนะแกพูดเร็วจนเกินไป too เป็นความหมายเชิงลบนะลูกหนูเคยฟังเพลงนี้ไหม you are too good to be true คุณดีเกินไปคุณดีเกินไป too good to be true เธอดีเกินไปผู้หญิงบอกผู้ชายเราเลิกกันเธอดีเกินไปอ๋ออย่ามีแฟนเป็นโจรว่างั้นหาคำพูดเหตุผลอะไรบอกเลิกไม่ได้ก็ดีเกินไปดีเกินไปต่อไปข้อที่นี่ค่ะ adverb บอกประเภทเช่นแสดงการถามเช่น when เมื่อไหร่เป็นการบอกเวลาค่ะ where สถานที่ why เป็นการบอกเหตุบอกผลค่ะ how คืออย่างไร where are you going นี่เธอกำลังไปไหนอ่ะเป็นการบอกสถานที่ where แสดงการตอบรับเช่น yes certainly definitely absolutely แปลว่าแน่กรนอะไรล่ะคะแน่นอนค่ะ
หรือข้อสอบออกอันนึงนะลูกวายล่ะวายวายวายไม่วายข้อสอบนี้ออกแน่นอนเร็ววายตอบได้เร็วให้ร้อยหนึ่งเลยเร็วๆเดินไปจูบ5ทีเร็วจูบก่อนเลยวายอะไรลูกเก่งมากไพศาลหนูตอบไวนอตเด็กที่มาเรียนนี้ชื่อไพศาลลูกหนูก็ชื่อพ่อนะลูกนะไวนอตทำไมไม่ล่ะแสดงว่าแน่นอนเช่นหนูบอกเก๋โอเคครับเราไปเล่นผับจีกันเอ้ยเจอได้เลยนะเล่นกลางนะ why not ทำไมจะไม่ล่ะแสดงว่าเล่นมะเล่นค่ะตีดอทกันค่ะนะปัง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 ต่อไปข้อ3ค่ะแนวเขาบอกว่าแสดงการตอบปฏิเสธค่ะก็จะมีคำว่า no กับ never ถ้าหนูอยากจะเน้นว่ามีผู้ชายบอกว่ารุ่นพี่แอบมาวาร์ปเลยเก๋ครับพี่ชอบน้องอะตั้งแต่ตอนอยู่อนุบาลมีน้อยแล้วนะแล้วน้องก็ย้ายมาจากที่มาเรียนประถมที่อนุบาลหนองใหญ่อะลูกพี่ชอบน้องมากเลยนะดังนั้นค่ะพี่คะหนูไม่เคยชอบพี่เลยนะคะหนูไม่เคยเหลียวแลที่จะมองตาพี่เลยอะพี่ไม่ใช่สเปคของหนูค่ะหนูชอบขาวๆแบบเกาหลีเหนือนิดนึงดังนั้นเราจะบอกว่าไม่เคยเลยจะเติมไว้คำว่าอะไรคะ never ever ค่ะ never ever never ever ไม่เคยเลยถ้าเราพูดว่า never เนี่ยก็คือไม่เคยใช่มั้ยแต่เราต้องการจะเน้นว่าไม่เคยเลย never ever นี่นะคะเป็นการตอกย้ำค่ะ Does he knew where you live เขารู้มาว่าคุณอยู่ที่ไหน No ไม่รู้ค่ะการแสดงขอบคุณทานครูเก๋สอนไปเยอะมากๆเลยจำได้ปะ How pretty she is คำแสดงขอบคุณทานเนี่ยจะต้องมีเครื่องหมายตกอะไรตกใจค่ะหรือภาษาไทยเรียกว่า asteri ค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า exclamation mark ค่ะexclamation mark คือเครื่องหมายอัศจรรย์ค่ะนะเครื่องหมายตกใจอย่างเงี้ยเช่นครูเก๋อยู่หลังม่านต้องแสดงความเซอร์ไพรส์ด้วยกันพูดอะไรคะทาดาแทนแทนนี่เป็นต้นหรือครูเก๋เดินไปเหยียบอึหนูเจ้าครูเก๋ทานว่าอะไรคะโอ้ยัมมี่อร่อยกำลังเซ็ตโตพอดีเลยไม่ได้แล้วพูดอะไรคะอิ่วอุ๊ยนี่นะกินกูเก๋ชอบกินพวกถ้อยเสียรถยนต์อย่างเงี้ยบางทีก็กินน้ำมันเบนซินเล่นนะคะยีผู้ชายขับรถ Honda Honda อะไรคะ Honda Accord ไม่ใช่ Honda Scoopy ค่ะต่อมาล้อหลังแซงล้อหน้าเลยและชวนกูเก๋ไปกินข้าวกูเก๋บอกอุ๊ยมันอร่อยมากแล้วพูดว่ายำเลยคะยำมีกูเก๋คะสนุกทำกันบ้านเสร็จแล้วหนูจะอุทานบอกเพื่อนว่าอะไรบิงอะไรบิงโกพูดตามหนูบิงโกอีกอันนึงคำว่าดันค่ะพูดตามเร็วบิงโกดันเสร็จแล้วดันเสร็จแล้วสุดยอดไปเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคะครูเก๋บอกว่านี่นะนี่นะแบบจุ๊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 บสอนไปแล้ว x อะไร x อะไร x o x o ค่ะที่รัก x o x o นะอย่าสลับตำแหน่งนะเว้ยเป็น o x o x ไม่ได้นะลูก o x o x ไม่ได้นะลูกต้อง x o x o รักนะจุ๊บจุ๊บบายบายจำได้ไหมนอกจากบายมีคำว่าทาอะไรทาทาค่ะจำได้ไหมใช้กระเด็กเออๆลูกป๊า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 หนูใช้คู่กันไปเลยป๊า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 ใช้ไปลูกแอบชมรุ่นพี่ป๊า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 อีรุ่นพี่ตกใจเลยนึกว่าเป็นไบโพล่าเดินมาแต่ป๊า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 นะกูเก๋เคยเล่ายังกูเก๋เคยเล่าเรื่องลูกศิษย์ยังชื่อสมภพอ่ะที่เป็นหมออ่ะตอนนี้เป็นหมอกระดูกอ่ะตอนนี้สอนที่เตรียมอ่ะตลกมากเลยอีสมภพชอบกัดแขนเจอทีไรกูเก๋ครับสวัสดีครับคือชีวิตเด็กน่ารักแล้วหล่อมากดีข้างหน้าเอารูปมาให้ดูกัดแขนทั้งวันเลยกูเก๋สวัสดีค่ะกัดแขนแขนลูกเก๋เป็นรูหมดเลยตัวบกเอ็นติดที่ไหนลูกกูเก๋มันเดินมาแล้วกูเก๋ผมจะบอกข่าวดีได้ที่ไหนลูกผมได้หมอครับโอ้สมบกหนูเก่งอะลูกได้หมอลูกหมอที่ไหนแกรู้มะไม่ได้หมออะไรหมอศิริราชโอ้โหคะแนนสูงมากอันดับหนึ่งนะหมอศิริราชเก่งมากสมบกอย่าไปกัดคนอื่นอย่างนี้นะลูกแขนลูกเก๋เป็นรูหมดแล้วอู้ขอโทษครับหนูไปกัดอาจารย์ใหญ่นะลูกมันก็บอกเลยว่าตายครับเดี๋ยวผมกัดมาฝากครับมันจะรู้ไหมเนี่ยจะเป็นหมอไปกับอาจารย์ใหญ่แกรู้ไหมมันบำบัดก่อนบำบัดจนเสร็จอะแล้วตอนนี้เป็นหมอหล่อมากครั้งหน้ากูเก๋ไม่ลืมเลยเอารูปมาให้ดูหล่อมากแกคิดดูเป็นดาวคณะศรีราชแกว่าหล่อปะล่ะโอ้โหแบบเกาหลีอะเกาหลีอะหน้าแบบแจ็คสันผสมยองเจอะตรงหน้านี่เป็นแกฮโยเลยเออด้านหลังเป็นหมอปลาดูกันดังนั้นกันเด็กๆค่ะเรามาดูค่ะ How pretty she is อุ้ยหล่อนน่ารักมาก pretty pretty แปลว่าน่ารักค่ะนะคะเท่ากับคำว่าละตัว C ค่ะเก่งมาก cute แปลว่าน่ารักดูต่อค่ะได้ละพอพูดเรื่องผู้ชายเนี่ยตั้งใจเรียนเลยนะตื่นเลยนะพอเรียนแต่เนื้อหาเนี่ยเล่นเข็มซ่อนตาดำเยอะเลยพอมีเรื่องเล่าที่ชอบเลยหน้าที่ของ adverb ค่ะ
หนึ่งครูเก๋จะบอกให้ขยายครูเก๋ไม่อธิบายตามนี้ครูเก๋ใช้สูตรก่อนหน้าที่ของ adverb ขยายอะไรบ้างขยาย4ตัวค่ะขยายกี่ตัวคะ4ตัวค่ะมีอะไรบ้าง1ขยาย verb ค่ะ2ขยาย adject อะไรคะ adject verb ปบเลยลูก adject verb อะไร adjective ขยายอะไรอีกคะ adverb เก่งมากเลยอีกอันนึงขยายปยคืออะไรคะปะอะไรลูกปะอะไรอย่าปะอย่างนั้นนะคะปะอะไรลูกประโยชน์ค่ะดีมากนะคะประโยคค่ะ adverb ขยาย4ตัวทำจมูกบานๆหลักการจำที่เราต้องจำแปลกๆค่ะจำแบบธรรมดามันจำไม่ได้ adverb ขยาย4ตัวขยายอะไรบ้างอะ verb adjective and verb แล้วก็ประโยคอีกรอบนึงนะ verb adjective and verb แล้วก็ประโยควันนี้หนูนอนอยู่ verb adjective and verb แล้วก็ประโยคเก่งมากค่ะยกตัวอย่างเช่นขยาย verb ค่ะ Jennifer plays tennis well นี่เธอรู้ป่ะ Jennifer plays เป็นกริยาค่ะ play ten อะไรคะ tennis well แปลว่าดีขยายคำว่า play ค่ะเก่งมากกูแก่ค่ะขยายคำคุณศัพท์ก็ได้เช่น Our teachers are very kind kind แปลว่าใจเลยลูกใจดีค่ะโอ้ยสอนเพิ่มด้วยค่ะว่าใจดีกูแก่หนูอยากแบบดูไฮโซหนูอยากแบบเหมือนเติบโตที่แบบฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ kind แปลว่าใจดีค่ะนอกจากคำว่า kind ใจดีเป็นคนใจบุญเนี่ยมีคำว่าอะไรอีกเก่งมากเลยที่รักโอ้โหสมภพหนูตอบได้เก่งมากมี adjective คำหนึ่งที่แปลว่าใจดีค่ะใจบุญใจดีใจบุญคือคำว่า charitable ค่ะ charitable มาจากคำว่า charity แปลว่าการกุศลนะ charitable โอ้โหแจกจ่ายตลอดเลยมีกุศลที่ดีอีกคนใจดีเจนอะไรลูกเจนอะไรเจนอะไรลูก generous เก่งมากค่ะอีกอันนึงค่ะคำว่าอะไรคำนี้ไฮโซมากเขาสอบออกเบนอะไรก็จำนะคำว่าเบนเนี่ยเป็นคนดีเบนเป็นความหมายดีน้องเบนแล้วเป็นคนดีมีเพื่อนชื่อเบนไอเบนเป็นคนดีแต่ว่าเลยเบนเป็นคนดีเบนอะไรบ้าง benevolent แปลว่าอะไรคะคนที่ใจบุญสุนทานค่ะเบนเลยมีคำว่าเบอะไรคะ benefit แปลว่าผลกำไรประโยชน์ต่างๆน้องเบนเป็นคนดีจำไว้นะคะใคร charitable generous benevolent ใจบุญใจบุญจุงเบยครูเกไม่เป็นครูเกใจไม่ดีนะคะจำไว้ค่ะต่อไปค่ะครูเกคะถ้าขยายกริยาวิเศษก็ได้ครูเกบอกขยายตัวเองได้หรอได้เช่น my parents คุณพ่อคุณแม่ drive very carefully ly เป็น adverb very ก็ adverb very ขยายว่าพ่อแม่ฉันนะขับรถล้อหลังแซงล้อหน้าเร็วอย่างมากคำว่าเร็วอย่างมากคำว่ามากขยายคำว่าอย่างเร็วนั่นเองลูกโอเคต่อไปค่ะใช้ขยายวลีหรือกลุ่มคำเขาเรียกว่า phrase อนุประโยคนะคะเช่น these people live nearly on the top of the hill เนียไม่ได้แปลว่าใกล้แต่เนียแปลว่าอะไรคะปกติเนียแปลว่าใกล้เนาะแปลว่าเกือบค่ะนี่เธอรู้ป่ะพวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่เกือบอะไรคะเกือบ top of the hill คืออยู่บนตีนเขาแล้วแกข้อ5ค่ะขยายทั้งประโยคก็ได้แม่ sentence เช่น unfortunately fortunate แปลว่าโชคดีอันโชคไม่ดีเลยอ่ะ The weather was bad and we had to wait อากาศแย่มากแม่ฉันต้องรอก่อนหนูต้องเข้าใจนะฝรั่งเนี่ยอากาศดีของเขาคือต้องแดดออกแดดออกนี่คือปังนะคือบ้านเราเนี่ยแดดออกแล้วเราไม่ชอบถูกไหมเราชอบหนาวๆเย็นๆฝรั่งถ้าแดดออกนี่คือชีแบบเดินแบบยั่วๆบดๆเลยนะลูกเพราะฝรั่งมีค่านิยมค่ะใครผิวแทนเนี่ยเป็นการบอกถึงความเซ็กอะไรเซ็กอะไรเซ็กซี่เป็นการบอกถึงความร่ำรวยว่าโอ้เธอมีเงินไปอาบแดดอ่ะและแกสังเกตฝรั่งออลลีวูดต่างๆนะผิวจะแทนเพื่อเกี่ยวคนหนึ่งที่จอยผิวแทนสวยนะแต่ว่าคือคนไทยต้องเข้าใจก่อนว่าค่านิยมต้องผิวขาวเนื้อสวยใช่ไหมที่จริงทุกคนเนี่ยผิวสีอะไรก็สวยเหมือนกันเหมือนลูกสวยด้วยตัวเราเองกูเก๋ก็สวยสวยแบบกูเก๋สวยแบบแปลกๆเข้าใจปะคนหนึ่งที่จอยโอ้โหแฟนหล่อมากหน้าเหมือนแจ็คแอฟฟอนที่เล่นเรื่องทวายไลท์แบบอุ้ยหล่อพุทไม่โอ้ยหล่อมากแกคือแบบซิกแพคแบบหล่อเดินมาโอ้นะคะฉันถามเลยจอน why do you like joy ทำไมชอบจอยอ่ะ she's so beautiful จอยสวยอ่ะกูนะคะแล้วบอกว่า why do you like her more ทำไมถึงชอบหล่อนมากกว่านี้ล่ะเพราะว่า because she's very sexy because her honey like skin her skin is like a honey เขาบอกเลยค่ะผิวจอยเหมือนน้ำผึ้ง เดินมานี่เป็นน้ำผึ้งไหม้เลยนะ
เออเดินมานี่น่ารักเลยอ่ะแต่จอยตอนนี้ไปเติบโตอยู่ที่นู่นน่ารักมากปังปุยเย่ยั่วไม่หยุดนะคะลูกหล่อมากฉันบอกนะคะเด็กเอ้านะคะพูดแล้วไม่ไหวแล้วค่ะตำแหน่งของ adverb ค่ะที่รักคะเราดูไปแล้วถูกไหมตำแหน่งเนี่ยต้องหลังกริยาเช่น Henry walked slowly อย่างช้าขยาย walk นะวางหน้ากริยาก็ได้เช่น you should never do it again ไม่ควรทำมันอีกอยู่ด้านหน้ากริยาหรือวางไว้หน้า adjective หรือ adverb ก็ได้เช่น this question is really difficult อยู่ด้านหน้า adjective ก็ได้ค่ะวางไว้ต้นประโยคก็ได้เมื่อต้องการเน้น yesterday เมื่อวานนี้บอกตำแหน่ง I บอกอะไรคะเมื่อวานนี้ I went to a football match นะหรือวางไว้ท้ายประโยคก็ได้ He will come back tomorrow เขาจะกลับมาพรุ่งนี้ค่ะสุดท้ายทิปง่ายๆเลยค่ะเด็กๆคะครูเก๋จะบอกอันนี้นิดนึง early fast hard high late low right wrong คำพวกนี้เด็กๆคะเป็น adjective ก็ได้หรือจะเป็น adverb ก็ได้มีอะไรบ้างคะ early fast hard high late low right wrong early fast hard high late low right wrong เป็นได้ทั้ง2อันเช่น this homework is hard เป็น adjective ค่ะเพราะอยู่หลัง verb to be เฮ้ยแกการบ้านนี่ยากมากแม่อันนี้เป็น adjective แต่ the students work hard ขยายกริยาแสดงว่าเป็น adverb ค่ะเด็กๆเนี่ยนะคะนักเรียนทุกคนทำงานอย่างหนักขยาย work 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 นั่นเองค่ะเด็กๆคะจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่อง adverb ไม่ยากเลยนะคะที่เด็กได้เรียนมาครูเขียนว่าง่ายกว่า adjective ที่ซ้ำเพราะเห็นน้องลี่เมื่อไหร่นั่นเป็น adverb เด็กๆคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะเรื่องที่เกสอนออกแน่นอนแบบปังปรีเย่ค่ะเจอกันจ้า